ลาก่อยเดลต้าทูสวัสดีครับทุกคนไม่ได้มีคลิปมานั่งคุยกันนานแล้วนะโอเควันนี้ถือโอกาสมาพูดคุยกันหน่อยนะทุกคนกับบ่ายๆนะครับอากาศดีๆนะร้อนๆนะดูหนาวเมืองไทยนะก็ผมกำลังจะมานั่งดูคอมเมนต์นะของคำถามที่โพสต์ถามไปสักพักแล้วนะเรื่องที่บอกว่าอะไรคือปัญหาที่เป็นความท้าทายที่ทุกคนเจอในการเล่นโนต้าทูหรือเกมใดๆในปี2020นี้และคิดว่าจะเจออะไรในปี2021นั่นเองนะฮะและผมจะอ่านคลิปอ่านคำตอบใต้คอมเมนต์นี้แล้วมีรางวัลพิเศษขวัญใจลาก่อยคำตอบใครแทงเข้าไปในจิตใจลาก่อยได้อย่างลึกซึ้งที่สุด รับไปเลยสตรีมกิฟต์การ์ด300บาทนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้รู้กันนะครับแล้วเราก็มีชายเขียวนะครับอภินันทนาการนะครับจากลาก่อยคาเฟ่ด้วยที่ตอนนี้เป็นเพจล้างไปแล้วนะครับโอเคมา มาเริ่มจากล่างสุดกันเลยดีกว่านะครับเริ่มเล่นโนต้าทูแล้วโดนท็อกซิกครับหมดกำลังใจเล่นมากเลย ปัญหานี้เป็นปัญหาแบบปัญหาหลักเลยนะความท้าทายหลักของผู้เล่นโดต้าทุกคนนะคือท็อกซิกนั่นเองนะครับจริงๆผมมองว่าวิธีแก้หนึ่งที่แก้ได้ดีเรื่องนี้คือหาเพื่อนเล่นนะแล้วตอนนี้ถ้าใครที่แบบเล่นคนเดียวอยู่หรือ 2-3 คนอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาหาเพื่อนใน Discord ลาก่อยได้เพราะตอนนี้เนี่ย Discord เราเนี่ยเริ่มคึกคักมากๆนะครับก็ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์แทบทุกคลิปอยู่แล้วนะครับก็มาดูได้นะเพราะว่าผมคิดว่าโดต้าทูเนี่ยเล่นกับเพื่อนเนี่ยสนุกนะมันจะท็อกซิกมันจะน้อยลงไงเพราะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปเล่นกับคนอื่นไปโซโล่แรงเนี่ยมันบางทีมันก็ควบคุมไม่ได้ปัญหาที่เป็นความท้าทายมากที่สุดคือขี้เกียจครับดูคลิปพออ่ะจัดไปครับงั้นก็ฝากดูคลิปลาก่อยเยอะๆนะในปี2021นะครับของผมต้องแบบนี้เลยได้เลยซับ4แล้วคนในทีมซับ5เล่นไทนี่สุดท้ายตัวเองเล่นรูบิกต้องมากลายเป็นซับ5อ๋อนี่คือการแบบสลับตำแหน่งพอเข้าใจได้รูบิกจริงๆเล่นซับ5ได้นะแต่ว่าต้องฟาร์มเงินเยอะนิดนึงเจอไลฟ์โค้ดเด็กกระบอกที่ร้านเกมครับเป็นปัญหามากผมสายต้องถอยแล็ปท็อปเล่นที่บ้านแล้วฮะไม่มีปัญหาเด็กร้านเกมแน่นอนนะเล่นเกมที่บ้านเลยนะครับผมเจอที่ว่าบ่นแต่คนอื่นไม่ดูการเล่นของตัวเองเลยโอ้โหนี่ครับปัญหาโลกแตกนะวันนี้ปัญหาส่วนตัวคือความกระหายในชัยชนะมากกับเพื่อนที่เล่นด้วยกันทำให้เล่นด้วยกันยากครับเพื่อนสายชิลแต่เราสายจริงจังจริงๆผมว่าก็ต้องเหมือนคุยกับเพื่อนก่อนเลยนะแล้วก็เล่นกับคนสายเดียวกันอย่างเวลาผมเล่นตีเนี่ยผมก็อยากเล่นกับคนที่แบบก็จริงจังระดับนึงอ่ะคือไม่ต้องแบบเครียดมากก็ได้แต่ว่าเราก็อยากชนะเนอะเจออะไรไม่เจอสเวนแพทที่แล้วอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับไม่เจอแล้วนะตอนนี้สเวนคือค่อนข้างตกต่ำอยู่นะการคอการความอีโก้ครับกดเล่นอังแรนแมทแล้วเจอคอ4ตัวในทีมจะไม่ต้องเล่นซัพพอร์ตอันนี้ก็ปัญหาโลกแตกเหมือนกันในแรงที่ไม่ค่อยเยอะนะที่ยังไม่เข้าใจเรื่องว่าทำไมมันต้องจัด5ตำแหน่งแบบนี้นะแอนเชียนขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยเจอแบบนี้แล้วนะแต่ถ้าเป็นต่ำกว่าอาร์ชอนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เยอะนะแต่ก็เราก็ทำให้ดีที่สุดแหละผมว่านะในจุดนั้นนะ2021เมื่อไรจะมีแฟนครับแล้วเมื่อไรผมจะมีแฟนบ้าง ก็ขออวยพรนะครับให้คุณดีทาเก้นนะมีแฟนในปี2021นะครับผมแต่แน่นอนต้องลงมือทำด้วยนะฮะต้องออกไปเอ้ยแล้วผมไปตอบอะไรวะเนี่ยชอบอันนี้คะแนนนำ มีอ่านผ่านๆบ้างแล้วนะอันที่ตอบมาแรกๆอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตครับที่บ้านผมเน็ตเน่ามากจนอยากติดต่อสัมปทานมาไว้ใช้เองที่บ้านจริงๆก็มีแนะนำอินเทอร์เน็ตดีๆก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวไว้เขาสนับสนุนเข้ามาเดี๋ยวผมเอามาขายเต็มที่เลยนะอินเทอร์เน็ตนะความท้าทายคือฝีมือของผู้เล่นที่ไม่เคยคงที่และวาจาของผู้เล่นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแหมคนนี้มาแนวคมๆนะดงกี้สตูดิโอปัญหาคือแฟนไม่ให้เล่นนานครับส่วนคำท้าทายคือบอกแฟนว่าตาท้ายแล้วถ้าจบเร็วไม่โดนหนักก็โชคดีไปถ้าเกมนานก็เจ็บหัวนิดหน่อยเฮ้ครับเฮ้ออันนี้ก็น่าจะโซฟยังไงดีอะต้องเปลี่ยนที่เล่นแล้วไหมแบบถอยแล็ปท็อปไปนั่งเล่นกับแฟนในห้องอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ก็ได้นะครับท็อกซิกเพลเยอร์ปัญหาที่คนเล่นเกมอะไรทุกคนต้องเจอถูกต้องนะฮะเอาสกิล3ปัชเป็นรีเลียดกลับมาแล้วคิดถึงทาเลนที่ได้รับ XP มากขึ้นอ๋อตอนนี้ปัชมันอ่อนไงผมเข้าใจเลยเพราะผมก็ชอบเล่นปัชมากๆเหมือนกันเอาจริงเป็นซัพพอร์ตที่ผมวินเลทสูงมากเลยแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เล่นไม่ได้แล้วแพ้ทุกเกมเลยถ้าพี่มีลูกผู้ชายหรือผู้หญิงจะตั้งเชื่อมไหนดีครับเอาออกแนวโดต้าทูนะครับหัวนี่ยากไงอันนี้เดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะแต่เดี๋ยวจะมี Q&A กันอีกรอบนึงเอาแบบฟูๆเลยแบบถามอะไรก็ได้เลยอันนี้เหมือนกับเป็นกิจกรรมกำหนดธีมอะไรเงี้ย
เดี๋ยวไว้มาถามรอบนั้นแล้วกันเดี๋ยวจะนั่งคิดให้นะผมว่าท็อกซิกเพลเยอร์ครับปัญหาคือคนขี้นอนน้อยใจง่ายในซีครับนี่ไงก็ปัญหาคล้ายๆกันครับแล้วก็ท่านนี้นะครับเศรษฐกิจประเทศย่ำแย่นะไม่มีเงินแล้วพอไม่มีเงินก็เติมเกมไม่ได้ไม่มีสกินเท่ๆเอาไว้เล่นทำให้หมดกำลังใจเล่น เป็นโลจิกที่แบบต่อเนื่องกันสุดๆสุดยอดมันเริ่มเพี้ยนๆตรงแถวข้างหลังๆนี่แหละนะพอไม่มีเงินก็เติมเกมไม่ได้นะ Dota 2นะแนะนำเลยครับเป็นเกมที่ไม่ต้องเติมนะก็เล่นฮีโร่ได้เท่าคนที่เติมนะเกมบางเกมเนี่ยไม่เติมนี่เล่นได้อยู่ 4-5 ตัวเองนะคือแบบต้องโอ้โหต้องสแปมเยอะมากกว่าจะเล่นตัวอื่นได้นะ Dota 2เล่นได้ทุกเล่นได้ทุกตัวนะปัญหาคือการเล่น Public ชิวๆหรือ Turbo แต่เพื่อนร่วมทีมกะให้เราเล่นแบบโปรจริงๆผมว่าถ้าเล่นอันแรงเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเล่นอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีแรงไงใช่ปะมีเกมแต่ไม่มีเวลาเล่นครับโอ้อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมถ้ามีแล็ปท็อปดีๆเนี่ยอาจจะช่วยได้นะแบบบางทีมันแทรกเข้าไปได้อาจจะไม่ได้เล่นโดต้าทูหรอกแต่เล่นบางเกมที่ใช้เวลาไม่เยอะอย่างเช่นเกนชินอะไรเงี้ยระหว่างวันได้นะปัญหาหลักคือนายกเมื่อไหร่จะ อันนี้ขอสคิปไปนะเดี๋ยวคำถามนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้ไปตอบในไลฟ์นะฮะในไลฟ์เดี๋ยวเราช็อตเต็มที่นะครับแต่นี้เป็นคลิปเดี๋ยวมันจะระยะยาวนะมีหลักฐานนะครับไลฟ์นี้เราไลฟ์เสร็จปุ๊บทำลายหลักฐานได้เลยโอเคป่ะปัญหาของเกมที่เจอคือเป็นเกมไม่ใช่ทีมเพลย์สูงอ๋อใช่ใช่อันนี้ก็เป็นจริงเป็นทั้งปัญหาแล้วก็เป็นทั้งจุดดีนะของเกมนี้นะครับปัญหาที่เป็นความท้าทายคือทีมจะด่าเราหรือโทษเราไหมระหว่างการเล่นจริงซัพพอร์ตไม่ค่อยโดนโทษนะเอาจริงลองเล่นแบบออฟเลนมิดออฟเลนก็ไม่ค่อยโดนนะจริงมิดกับแครี่เนี่ยจะโดนเยอะเราว่าปีหน้ามันน่าจะมีสิ่งดีเข้ามาขนาดนั้นนะแต่เราควรมองหาสิ่งดีมากเราอาจจะเห็นก็ได้แค่นี้รักพี่มากมากเลยรักเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับเล่นยังไงก็แบกระดับจักรวาลแบบพี่ดีไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วทำไม่ได้เลยครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเราก็ทำไม่ได้ครับและไม่มีใครทำได้ด้วยนะไม่งั้นเขาไม่ได้ชื่อว่าระดับจักรวาลหรอกครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราแนะนำคือยอมแพ้นะครับแล้วก็เล่นอยู่ระดับโลกต่อไปนะครับเราเอาจากเขามาปรับใช้ในระดับเราคุยกับคนต่างประเทศแล้วเจอด่ากลับบอกว่ากูเป็นซัมเมอร์จากอิมมอร์ทัลหุบปากแล้วฟังคนเดียวเกินไปปัญหาที่เป็นความท้าทายจริงๆคือตัวเองครับบางทีเราเล่นแล้วเราขาดสติลืมดูแมปหรือฟาร์มจนลืมตัวแล้วทีมไปบวกแพ้โอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะวิเคราะห์แยกแยะขนาดเล่นกับเพื่อนบางทีเราต้องเผลอตัวเลยต้องมีคนคอยเตือนเสมอเล่นอย่างมีสติท่านนี้นี่ดูมีเหตุมีผลแยกแยะดีมากบางทีเจอฝั่งตรงข้ามแล้วไม่รู้จะเลือกตัวอะไรมาแก้ทางดีครับแล้วตอนเลือกตัวแรกคุณเลือกตัวอะไรจึงเลือกตัวแรกเนี่ยคุณเลือกซัพพอร์ตนะแต่ถ้าเป็นคนเล่นคอก็เอาไว้เลือกหลังๆก็ได้นะหรือถ้าแรงน้อยมากๆเนี่ยมั่นใจตัวไหนเลือกตัวนั้นเลยนะคือถ้าแรงไม่ถึงสัก 3,000 เนี่ยคือการแก้ทางไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับก็เลือกได้เลยนะกดไฟพิกได้เลยปัญหาของผมคือเพื่อนที่เล่นด้วยกันอินดี้เกินแต่สนุกไปอีกแบบก็ดีนะไม่รู้จะเลือกเล่นตัวอะไรดีนี่มาดูคลิปลาก่อยได้นะครับดูไปเรื่อยๆตัวไหนดูแล้วชอบใจก็ค่อยไปลองเล่นได้นะครับทะเลาะกับใครก็ได้อย่าไปทะเลาะกับเวนฟูครับโอ้แน่นอนนะฮะเซิร์ฟเวอร์4นี่แหละครับ55เล่นซัพพอร์ตที่ขนาดถ้าเล่นแครี่ไม่เกิดก็แพ้จะว่าใช่ก็ได้นะแต่ว่าซัพพอร์ตดีแต่แรงได้ก็มีนะก็มีแต่แค่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่เยอะมากเพราะซัพพอร์ตเนี่ยมันอิมแพคสูงสุดคือประมาณ15นาทีแรกอะเกมที่ซัพพอร์ตดีๆแล้วชนะเกมนั้นมันจะแบบสะโดนบอลอัพขึ้นไปเลยแบบชนะตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยแบบช่วยเลนแครี่เราชนะโยกไปช่วยอีกเลนนึงชนะ2เลนปุ๊บไอ้แครี่กับมิดเล่นดีๆหน่อยก็ยาวๆเลยอะไรเงี้ย AM ซับ5ปัญหานี้หนักสุดผมก็ว่าหนักนะครับพี่ก่อยครับผมโคตรอันนั้นเลยครับเมื่อ2วันก่อนเล่นวีนอมมี10นาทีค่า7แอสซิสต์16วีเวอร์ไอเทมเริ่มเยอะป้อม3เลนกลางอยู่ตรงหน้าทีมผมเริ่มทะเลาะกันเอง MK บอกทีมไฟมี4คนก็พอ MK ไปฟาร์ม DY แล้วเดินไปตายอ้าวเวรกรรมพอ2เล่มเริ่มเหนื่อยผลลัพธ์คือวีเวอร์เอา DY มาได้เพราะพิษของไวเปอร์ทำให้ DY ตกไปอีก MK ก็เอา DY ไปคืนอีกเท่าที่อ่านคือ DY โยนไปโยนมาและสุดท้ายก็แพ้หลังจากที่ต้นเกมเล่นดีๆสินะเกมแบบนี้เจอมาพอสมควรเหมือนกันนะเข้าใจความรู้สึกมากๆนะครับฝั่งตรงข้ามนี่ฟินเลยนะฝั่งที่พลิกได้อ่ะโหตะคนแพ้นี่อย่างแบบโซแบดนะฮะเวลาชวนเพื่อนมาเล่นชอบมีแค่4คนมันกดแรงไม่ได้ นี่อย่างเศร้าปัญหาของผมคือโดนละก่อยได้หมดหลับตั้งแต่เช้าเย็น
โอ้เยี่ยมครับแปลว่าดูคลิปทั้งวันนะสุดยอดนะฮะดีเด่นนะครับปัญหาที่สุดคือความเกลียครับอาพับมากโอ้อันนี้สงสัยจะไม่ได้พูดถึงโนต้าทูนะจะพูดถึงเกมอื่นแน่นอนเกนชินอิมแพคหรือเปล่าเพราะผมก็เกลียเหมือนกันเกมนั้นน่ะเกลียหนักเลยครับผมเกลือไม่หวานไม่ไหวแต่ก็ยอมให้เกลืออยู่ดีนะโดนตกอะไรเงี้ยปัญหาของผมคือลาก่อยมันไม่แจ้งเตือนจะมาดูสดยากจัดส่วนตัวดูทุกคลิปนะเวลาทำงานเพลินดีโอขอบคุณมากครับพี่มูนไลท์ทีวายปัญหาคือไม่มีคอมเล่นโนต้าทูสายดูอย่างเดียวเล่นไม่เป็นส่วนปีหน้าคิดก่อนว่าจะซื้ออะไรดีคอมไม่เล่นเกมมันถือว่าเล่นเกมหรือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สักคันไหมประดับบารมีโอ้โหคำถามนี้เลยถึงเวลาแล้วครับผมแน่นอนนะคำตอบก็คือถ้าถามว่าซื้ออะไรดีนะคือซื้อคอมแน่นอนนะคือหรือจะบิ๊กไบค์ก็ได้นะแต่มือถือไว้เล่นเกมเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นพวกแบบไม่ค่อยอินเล่นเกมมือถือนะแต่คอมเล่นเกมเนี่ยแนะนำเลยครับและวันนี้นะผมมีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งพีซไม่ใช่เกมมิ่งพีซีเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก2เครื่องมาแนะนำนะครับวางอยู่ข้างหลังพอดีเป็นของ HP ทั้ง2รุ่นเลยนะรุ่นแรกเนี่ยก็เป็น HP Omen 15นะรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะนะคือสเปคอัดได้แรงมากๆนะครับเช่น Core Intel Gen 10 i7 อะไรเงี้ยมันจะขึ้นต้นด้วย i7 10แล้วก็รุ่นมันนะแล้วก็การ์ดจอก็แน่นอนต้องเป็น Nvidia GeForce 2070ซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แรงมากเช่นกันจอเนี่ยไม่ธรรมดามากเลยผมอึ้งมาเลยรุ่นเนี้ย Omen เนี่ยมีรุ่นจอสูงสุด300เฮิร์ตนะครับคือช่วงนี้เนี่ยจอเนี่ย60เฮิร์ตเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานหน่อย144เฮิร์ตเนี่ยเขาจะเริ่มเอาขึ้นมาเล่นพวก FPS อะไรเงี้ยแต่300เฮิร์ตนี่คือมันลื่นแบบลื่นหลุดโลกเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับสายเกมมิ่งฮาร์ดคอร์นะก็แนะนำนะครับเขามีระบบไอ้คูลิ่งซิสเต็มที่ทำให้เครื่องเหมือนระบบหล่อความเย็นที่ดีมากๆเลยนะคือไอ้ปัญหาของแล็ปท็อปเกมมิ่งเนี่ยคือเวลาสเปคมันแรงมันจะร้อนแต่เครื่องเนี่ยมีระบบความเย็นที่ดีมากนะครับโอเคอันนี้ก็ผ่านไปนะอันนี้ HP Omen 15นะเดี๋ยวนะแล้วก็ผมมีอีกรุ่นนึงขอหยิบก่อนอันนี้นะครับเป็น HP Pavilion นะครับ Gaming 16นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะครับคือสเปคเนี่ยมันจะอัดไม่ได้สุดเท่ารุ่น Omen เมื่อกี้แต่มันก็จะอยู่ในขั้นกลางๆนะครับที่แบบใช้พกไปข้างนอกทำงานด้วยแล้วก็เปิดเกมมาเล่นได้นะซึ่งสเปคเนี่ยก็แรงเพียงพอที่จะเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นคอเหมือนกันนะครับคอ10 Gen i7 แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะเป็น Nvidia GeForce 2060นะครับซึ่งเอาจริงก็แรงเหมือนกันนะผมเนี่ยก็เอาจริงถ้ามีใครที่ทำงานเหมือนกับอัดคลิปตัดคลิปเนี่ยใช้พวกนี้ได้นะใช้ถ้าอยากแรงๆแล้วก็ใช้ Omen 15ทำงานพวกตัดคลิปอัดคลิปได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็น Pavilion Gaming 16เนี่ยก็อาจจะเบาลงกว่านั้นหน่อยพวกงานตัดรูปอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเรนเดอร์วิดีโออะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับแล้วจอเนี่ยก็ได้สูงสุดที่144เฮิร์ตก็คือเล่นเกมได้เลยแหละก็คือเล่นเกมได้เลยสำหรับคนที่แบบไม่ได้ต้องการจะแบบเล่นเกมแบบฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะ HP Pavilion Gaming 16นะโอเคก็ประมาณนี้นะกับการแนะนำของเรานะฮะนั่นแหละก็ถ้าเป็นเครื่องแรกนะครับก็เป็นสายเล่นเกมฮาร์ดคอร์ไปเลยถ้าเป็นเครื่องหลังก็เล่นเกมก็ได้ทั้งนั้นก็ดีเดี๋ยวไว้หยิบมาให้ดูอีกรอบไปกันเดี๋ยวอ่านให้หมดก่อนอ่ะต่อนะเล่นเทอร์โบออลพิกปั๊บๆเรื่องออลพิกนะเดี๋ยวจะอ่านเร็วขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่าเราได้แนะนำแล็ปท็อปไปอยู่ๆก็หายคืออะไรเนี่ยเจอซับแย่งฟาร์มรู้สึกเริ่มแก่ทำไงให้มีอารมณ์เล่นเกมให้นานเหมือนเมื่อก่อนดีครับจริงๆรู้สึกเริ่มแก่เนี่ยก็เปลี่ยน environment การเล่นก็มีผลนะลองแบบเอาเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคือลองถอยอุปกรณ์ใหม่ๆลองดูแบบอาจจะ PC ใหม่หรือแล็ปท็อปใหม่อาจจะสักรุ่นที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้มันก็ช่วยได้นะเอาจริงคือไม่ต้องถอยมาเพื่อเล่นเกมก็ได้แต่แบบอาจจะเอามาทำงานด้วยแล้วก็เล่นเกมเป็นรองอะไรเงี้ยหรือก็ดูคลิปลาก่อยไปก็ได้นะครับปัญหาของผมคือภาษาอย่างเดียวเลยครับไปถึงภาษาอังกฤษใช่ไหมนี่น่าสนใจมากเลยคือผมก็มีไอเดียนะอยากทำอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแต่ยังแบบไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะสำหรับการเล่นโดนัททูไม่ค่อยมีครับคำท้าทายขยันเล่นให้สนุก
แนวทางไต่แรงอ่ะอันนี้ก็จริงตอนนี้ผมก็แรงไม่ขึ้นนะแต่ก็มาดูในไลฟ์ได้นะครับในไลฟ์ก็จะเล่นเองอยู่นะครับเจอคนเล่นทีมเก่าๆปัญหาคืออยากดู TI อยากเห็นโมเมนต์ที่ผ่านมา TI นี่ผมก็อยากดูเหมือนกันเอาจริงปัญหาคืออยากชนะครับทุกคนก็อยากชนะหมดแหละสู้ๆนะครับผมเบื่อทัวร์ลอดโอ้โหนี่มาเป็นชื่อฮีโร่เลยปัญหาหลักคือขึ้นมหาลัยแล้วไม่มีเวลาเล่นครับเวลาเล่นก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยหลังๆเลยชอบดูไลฟ์กับแข่งมากกว่าเล่นเองอ๋อไม่มีปัญหาอะไรครับผมหรือถอย HP Omen 15ไปเล่นเกมที่มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับเป็นไงเพื่อนตำแหน่ง245ไม่ค่อยชอบเดินเกมหรือไม่มาตอนเรียกสมมติทำเกม PA ทุกเกมคงออก Desolator ไหมก็ผมว่าดีนะ 80-90% ผมเห็น PA ช่วงเนี้ย Battle Fury Desolator เนี่ยหูแบบแค่นี้ก็คือบางทีถ้าเราได้ Desolator ไว้ Backing Bar ยังไม่มีก็จอยไฟได้แบบหวนๆแล้วอ่ะเข้าทีหลังเพราะมันเบิร์ดแบบแรงมากตีแป๊บเดียวคลีเจาะเกาะโอเคอันนี้4เมนสุดท้ายนี่คือเลยเวลากำหนดนะเราจะอ่านคร่าวๆไม่มีเวลาเล่นเกมเลยอ่ะต้องนี่แหละ HP Pavilion Gaming 16นะครับทำงานไปด้วยทำกันบ้านไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะ โอ้ยเขาขอกำลังใจด้วยอ่ะสอบติดที่อ๋ออันนี้คือจะสอบนี้นั่นเลยสอบเข้ามหาลัยใช่ไหมครับเนี่ยก็เอากำลังใจไปเยอะๆเลยนะครับเอากำลังใจไปนะครับแล้วก็ขอให้ได้ที่ที่อยากเรียนนะครับแล้วก็จริงผมคิดว่าเครียดไปก็ไม่เวิร์กนะแต่ว่าเล่นเกมอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กเหมือนกันคืออาจจะจัดสรรดีๆช่วงนี้อ่านหนังสือแล้วโอเคพอเราอ่านบรรลุเป้าหมายแล้วก็มานั่งเล่นเกมบ้างก็ได้นะครับผมก็เอากำลังใจไปนะครับเต็มที่เลยนะปัญหาคือไม่รู้ว่าไอเทมสถานการณ์จะออกอะไรดีปัญหาผมเคยเล่นมาเป็นปีแล้วยังไม่ขึ้นอันนี้สักทีในส่วนใหญ่นี่เกี่ยวกับการเล่นก็เยอะนะปัญหาของ Dota 2ผมคิดว่าจะเป็นความน่าเบื่อไม่มี TI มีความขี้เกียจโคตรชอบแต่ไม่มี TI นี่ทุกอย่างมันก็แห้วไปเลยเยอะเหมือนกันนะโอเคหลังจากอ่านหมดแล้วนะเราขอประกาศละกันว่าใครจะเป็นผู้ได้ Steam Gift Card 300บาทนะครับเอาแบบเสน่หาล้วนๆนะไม่มีเกณฑ์อะไรทั้งนั้นนะอันนี้คืออารมณ์ว่าอยากแจกนะครับเดี๋ยวนะอันนี้สูสีกันระหว่างไลฟ์โค้ดร้านเกมแฟนไม่ให้เล่นนานแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยปัญหาคือตัวเองครับคนนี้ก็ชอบนะครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเรื่องยาวมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่ทำให้เราเดี๋ยวนะคอมเมนต์บอกอยากได้คอมอยู่ไหนละอ๋อนี่ไงคุณคริสสนามแดงนะครับให้ใครดี300บาทติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งเราให้คนนี้แล้วกันนะปิปปี้พีเรียดนั่นเองนะเพราะว่าเขาบอกว่าเราว่าปีหน้ามันน่าจะมีสิ่งดีเข้ามาขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราควรมองหาสิ่งดีๆบ้างก็นั่นแหละจริงๆให้เพราะว่าเขาบอกว่ารักเรานะฮะเราก็เลยแบบโอ้โหรู้สึกมีความเสน่หาก็เอาสิ่งดีๆไปนะเอาสตรีมกิฟต์การ์ด300บาทไปก็อินบ็อกซ์มานะอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวจะให้เป็นเลขรหัสง่ายๆไปใส่เติมได้เลยนะครับโอเคแล้วเนี่ยคือกิจกรรมของเราสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากที่มาตอบนะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักประมาณสัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์1เดือนหลังจากคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทํา Q&A แบบเต็มสูบก็คือถามอะไรก็ได้อีกรอบนึงนะเพราะบางทีเรารู้สึกว่าถามอะไรก็ได้เยอะไปเนี่ยก็ถามเหมือนเดิมกันใช่มั้ยแล้วก็ตอบเหมือนเดิมด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ดีแหละเพราะก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาดูแล้วก็ก่อนจบนะครับเดี๋ยวเราให้ดูทั้ง2รุ่นที่เราแนะนำไปอีกรอบนึงเอาจริงคือน้ำหนักมันเบามากนะน้ำหนักมันแบบเบากว่าเกณฑ์แล็ปท็อปที่ผมเคยใช้มาพอสมควรเลยอ่ะเดี๋ยวนะให้ดู2รุ่นแบบนี้เลยอ่ะอันนี้คือไอ้โลโก้ HP นะคือ Pavilion Gaming 16นะครับแล้วก็อันนี้คือ Omen 15ถือแบบนี้กลัวหล่นมากเลยอ่ะโลโก้คู่กันคู่กันได้ไหมเนี่ย โอเคก็สำหรับสายฮาร์ดคอร์นะฮาร์ดคอร์เกมมิ่งนะก็แนะนำ HP Omen 15นะครับส่วนสายที่บอกว่าแบบชิลลงหน่อยเล่นเกมไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยก็นี่เลยนะ HP Pavilion Gaming 16นะครับตอบทุกความท้าทายแน่นอนนะเกี่ยวกับคอมนะส่วนถ้าเกี่ยวกับเกมเนี่ยก็หาเพื่อนเล่นนะมาใน Discord หรือดูคลิปลาก่อยกันต่อไปได้นะโอเควางแป๊บ
ก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับผมขอบคุณทุกคนครับที่ดูมาจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องละก่อยโดยตะทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ